ไปดูบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจําปีครั้งที่1นนะคะของพักรวมไทยสร้างชาติกันหน่อยเมื่อวานนี้ได้เห็นพักฝ่ายค้านอย่างไทยสร้างไทยเพื่อไทยรวมพลังประชุมไปแล้ววันนี้เป็นคิวของพักร่วมรัฐบาลแน่นอนประชุมวันนี้ก็ต้องถูกถามเรื่องของการปรับคอรมอว่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนตําแหน่งเก้าอี้อะไรกันหรือไม่เนี่ยนะคะแต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่1นนะคะทับ2,567วันนี้จัดขึ้นที่สมโมสรราชพฤกษ์ค่ะนําโดยทางด้านของหัวหน้าพักนะคุณพีรพันธ์สาลีรัฐ วิาพาคและก็เลขาธิการพักคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธนอกจากนี้ยังมีผู้บริหารกรรมการบริหารพักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักคณะกรรมการสาขาพักแล้วก็ตัวแทนพักประจําจังหวัดรวมไปถึงสมาชิกพักเข้าร่วมด้วยนะคะ โดยก่อนการประชุมค่ะทางด้านของคุณขิงเอกนัทได้มีการกล่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ของพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่าวันนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินการของพักทั้งเรื่องของงบดุลแล้วก็เรื่องต่างๆซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะเป็นการประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากการเลือกตั้งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2566 จึงเลือกใช้สโมสรราชพฤกษ์เพราะถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ตนเองและทางหัวหน้าพักได้รับเลือกให้มาทําหน้าที่หัวหน้าพักและเลขาธิการพักต้องการจะสื่อสารผลงานของพักหลังชนะการเลือกตั้งแล้วก็ผลงานของรัฐมนตรีในพักส่วนต่างๆด้วยคุณขิงเอกนัทยืนยันนะคะว่าพักรวมไทยสร้างชาติมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะทำงานการเมืองอย่างทันสมัยด้วยความรักความสามคัคคีเหมือนกับชื่อของพัก หลังจากนี้จะเดินหน้าต่อไปส่วนเรื่องของรายละเอียดการทำงานจะต้องมีการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณเอกนัทเนี่ยถูกผู้สื่อข่าวเนี่ยสัมภาษณ์นะในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการปรับคอรมอในสัสดส่วนของรวมไทยสร้างชาติในตอนนี้มีชื่อของคุณสุชาติชมกลิ่นนะสอสอบัญชีรายชื่อ ที่อาจจะเข้ามาเสียบแทนคุณอนุชานาคาสาย<อ>ซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศ<ช>และสหกรณ์ใช,ใช่ไหมคะแต่ก็มีข่าวออกมาหนาหูเหลือเกินบอกว่าไม่มีผลงานอะไรเลยเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมแล้วก็ยังมีความไม่ลงรอยอกับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงอ,อ,อันนี้ก็เป็นกระแสข่าวลือที่ออกมาก็เลยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ,ค,ะคุณเอกนัทยืนยันว่า มันเป็นกระแสข่าวม,มันเป็นแค่กระแสข่าวเป็นข่าวลือไงข้อเท็จจริงจนถึงวันนี้ยังไม่มีการประสานมาเลยว่าจะมีการปรับคอรมอค่ะคือทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นกระแสะแล้วก็เป็นข่าวลือที่ปรากฏบนสื่อนะครับในข้อเท็จจริงจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการประสานมาเพื่อที่จะรับฟังว่าจะมีการปรับคอรมอหรือไม่และในส่วนของ รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราจะเอาอย่างไรนะครับจนกว่าจะมีการสื่อสารมาเนี่ยมันก็ยังไม่มีการพิจารณาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นข่าวที่ปรากฏบนสื่อมันก็ยังเป็นข่าวลืออยู่นะครับแค่นั้นเองนักข่าวเลยถามว่าเอกระแสข่าวปรับคอรมอมันจะไปสร้างความขัดแย้งภายในพักหรือเปล่าคุณเอกนัทยืนยันว่าไม่มีนะคะเพราะว่ารวมไทยสร้างชาติมั่นคงในจุดยืนแล้วก็แนวทางการทํางานของพัก ไม่กังวลต่อข่าวลือค่ะเพราะกรรมาการบริหารพักไม่ได้บริหารพักจากข่าวลือนะไม่ว่าจะเป็นการปรับคอรมอรหรือว่าการบริหารพักทั่วๆไปมีระบบมีมาตรฐานเปิดเผยได้และสมาชิกทุกคนก็เชื่อมั่นในแนวทางของพักค่ะไม่มีเลยครับเรามั่นคงในจุดยืนแล้วก็แนวทางการดำเนินงานของพักอยู่แล้วนะครับถ้าจํากันได้ตั้งแต่ตั้งพักมาจนถึงเลือกตั้ง แล้วก็ในการปรับคอรมอครั้งแรกเนี่ยก็พักรวมไทยสร้างชาติก็เกิดขึ้นท่ามกลางข่าวลือที่ปรากฏอยู่ทั่วไปนะครับแต่กรรมการบริหารพักสมาชิกพักทุกคนก็ยึดมั่นในอุดมการเดินหน้าฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหมดทั้งมวลม,มาได้นะครับเราไม่ไม่กังวลต่อข่าวลือครับแล้วกรรมการบริหารพักก็ไม่บริหารพักจากข่าวลือครับเรา ส่วนประเด็นเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนที่พักแกนนําจะส่งสัญญาณในการปรับครมเนี่ยนะคะคุณเอกนัทบอกว่าไม่จําเป็นต้องเตรียมเลยเพราะว่ารวมไทยสร้างชาติมีแค่สีตตำแหน่งจากสอสอสาคนดังนั้นพวกเราเป็นเหมือนครอบครัวค่ะทุกอย่างคุยกันได้ตัดสินใจเนี่ยไม่ยากเลยนะคะแล้วที่สําคัญมันมีนกลไกที่ถูกวางไว้ตั้งแต่การเลือกรัฐมนตรีในรอบแรกแล้ว ดังนั้นไม่ว่าจะรอบไหนก็ใช้กลไกเดียวกันจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันดังนั้นไม่ต้องไปคาดการหรือว่าคาดเดาอะไรเลยค่ะที่ประชุมไม่คงไม่ต้องเตรียมพร้อมก่อนครับของเรามีแค่สี่ตำแหน่งเองพักเรา36คนนะครับเราก็เป็นคล้ายๆกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งทุกอย่างพูดคุยกันได้ครับการตัดสินใจ ไม่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแล้วก็ระบบกลไกของพักก็ถูกวางไว้ตั้งแต่มีการพิจารณารัฐมนตรีในรอบแรกแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะครั้งไหนครั้งนี้หรืออีกหนึ่งปีสองปีข้างหน้าเนี่ยมันก็ต้องใช้กลไกเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ต้องมีการไปคาดการคาดเดาล่วงหน้าเลย นักข่าวก็ถามต่อว่าเอ๊ะรวมพลังชาติเนี่ยเขาแบ่งระยะเวลาในการนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีหรือเปล่าาะที่ผ่านมาถ้าใครที่เป็นคอ,อการเมืองเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าการเข้าไปนั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นลักษณะของการต่างตอบแทนอาจจะให้อยู่ในช่วงเจเดือนอยู่ปีหนึ่งหรือเรียนกันไปหรือว่าอยู่ครั้งแรกปรับคมรมปุ๊บคุณต้อง ออกไปนะเหมือนกับเพื่อไทยเลยเนาะเหมือนการปูมบําเหน็จอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้เป็นเป็นเสียงลือเสียงเล่อาอน<ฆ>ะคุณผู้ชมนะก็เลยถามว่าแล้วรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีแบบนี้หรือเปล่ามีระยะเวลาในการนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีไหมคุณเอกนัทบอกไม่มีนะคะเรามีกลไกพิจารณาไม่ได้ยึดโคต้าหรือว่าแบ่งภาคด้วยดูตามความเหมาะสมดูตามความสามารถแล้วก็ประสบการณ์เป็นหลักค่ะ ส่วนประเด็นเรื่องการแลกกระทรวงอ,อ,อาจจะมีพักแกนนํารัฐบาลบางพักบอกว่าฉันขอกระทรวงนี้ได้ไหมออคุณเอาเก้าอีอกอ้กระทรวงนี้ไป <นะ S 1> แทนได้ไหมไปแลกกับเก้าอี้กระทรวงนี้เอ,อจะคุยกันไหมต้องคุยกันไหมออหรือว่ายังไงคุณเอกนัทบอกว่าคุยกันสิถ,ถ้าจะต้องแลกกันจริงๆก็ต้องมีการคุยกันถ้าในฐานะพักร่วมรัฐบาลแล้วไม่สื่อสารมา ก็จะยึดเงื่อนไขเดิมที่เคยตกลงกันไว้ดังนั้นพิจารณาก่อนไม่ได้เพราะต้องไปดูข้อเสนอหรือว่าข้อสรุปที่พรรคแกนนําจะส่งมาว่าเป็นอย่างไรนะคะค่ะคือมันมีข่าวไงว่าเพื่อไทยเขาอยากจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยคลังคืนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการวางตัวคนเอาไว,แว้แล้วแ e, ล้วหนึ่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยคลังเป็นของรวมไทยร้างชาติใช่แล้วค่ะมันก็ต้องเอาเกาอี้รัฐมนตรีช่วยไปแลกมันก็เลยมีกระแสะข่าวว่าเอ๊ะอาจจะไปแลกเอาเกาอี้อื่นมากันก็ได้เนี่ยนะคะอเออแล้วปรากฏ เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยนี่แหละที่น่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันแล้วคนหนึ่งที่มีรายชื่อมันจะไหลมาเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าสมมติคุณอนุชาหลุดจากช่วยกเกษตรจริงๆเนี่ยคือมีข่าวว่าคนที่มาใหม่อาจจะเป็นเสียเฮงสุชาติชมกลิน่นใช่แต่แเสียเฮงเนี่ยติดประเด็นเรื่องของก<ม>าร <คา S 2> ถูกองเรียนมีคด <า S> ี <คา S 2> อยู่ <ๆ S 2> ในปปชแล้วกลายเป็นว่าคือตัวของคนที่จะมาแทนถ้าเกิดเสียเฮงหลุดคุณสมบัติไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ผ่านคนต่อไปก็คือเสียเด็ก ดรแดกธนกรวังบุญคงชนะ,ะเออเนี่ยคะ่ะก็เลยสอบถามกับเจ้าตัวสออิมันมีโอกาสไหมที่เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยเนี่ยจะไหลมาถึงตัวเองคุณธนกรบอกเลยนะคะว่าเรื่องของการปรับคอรมอเนี่ยตนเองยังไม่ทราบเลยทุกอย่างอยู่ที่หัวหน้าพักและก็กรรมการบริหารพักส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีความขัดแย้งกันเรื่องของการสลับตำแหน่งเก้าอี้กันภายในพักรวมไทยสร้างชาติยืนยันว่าไม่มีนะคะ ไม่เห็นมีปัญหาอะไรทุกคนยังพูดคุยกันดีส่วนทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่ผู้ใหญ่ในพักเห็นสมควรค่ะผมผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่ามันมันมีข่าวแล้วก็เรื่องความขัดแย้งได้ยังไงเพราะว่าในพักเองไม่ไม่ได้มีความขัดแย้งเลยนะครับแล้วผมคิดว่าแกนนำเนี่ยก็รู้จักกันมานานสามารถพูดคุยกันได้แล้ก็ที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านหัวหน้าพักเองเนี่ยก็ ก็ได้ทําหน้าที่อย่างดีนะครับแล้วก็ท่านก็พูดกับสมาชิกเสมอนะครับว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้ทุกคนไม่มีใครยึดต,ติดกับตาแหน่งนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าก็อยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ภายในพักมากกว่านะครับผมยังงงนะว่ามันเกิดขึ้นว่าว่ามันมีปัญหาแต่ว่าจริงๆอ่ะมันไม่มีนะฮะมันไม่มีหรอกครับเพราะว่ามันพูดจากันได้หมดแล้วแต่ละคนเนี่ย อย่างที่เป็นข่าวอะไรต่างๆเนี่ยทุกท่านก็เป็นรัฐมนตรีมาหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่สาระสําคัญวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเวลาที่จะต้องเดินหน้าทํางานให้กับประชาชนทีนี้ในสัดส่วนของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาได้รัฐมนตรีไปทั้งหมด4คนใช่ไหมคะเป็น2ว่าการแล้วก็2ช่วยให้คุณธนกรประเมินผลงานของ4รัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติในช่วง7เดือนที่ผ่านมาว่ามองยังไง คุณธนกรบอกเลยนะคะว่ารัฐมนตรีทั้ง4คนมีผลงานมาโดยตลอดนะรวมไปถึงคุณอนุชานะคะสายรัฐมนตรีช่วยเกษตรที่ถูกมองว่าไม่มีผลงานตนมองว่าท่านก็มีผลงานนะเพราะว่าท่านเนี่ยดูแลในเรื่องของภาคการเกษตรรวมถึงหัวหน้าพักคุณพีรพันธ์ก็มีผลงานที่นั่งกระทรวงพลังงานเนี่ยนะ ขณะเดียวกันทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณกฤษดาจีนะวิจารณนะก็มีผลงานทั้งสิน้นพอถามถึงกระแสของพรรครวมไทยสร้างชาติว่าอาจจะได้โคตา้ารัฐมนตรีช่วยกลาโหมไงเพราะมีข่าวว่าท่านนายกทิ้งเก้าอี้คลังใช่ไหมแล้วไปนั่งควบกลาโหมอ,อาจจะต้องมีรัฐมนตรีช่วยเพิ่มมาหนึ่งคนแล้วคนที่ถูกวางตัวเอาไว้ก็อาจจะเป็นบิ๊กเล็ก พลเอกนัทพลในฐานะที่เป็นโคต้าของพรรคดลไทยสร้างชาติคุณธนากรบอกไม่ทราบเลยนะถึงกระแสข่าวนี้มีแต่สื่อนั่นแหละที่ลือเล่าอ้างกันไปเองส่วนจะมีข้อตกลงกันหรือเปล่าว่านี่จะเป็นสมบัติผลัดกันชมคุณธนากรบอกอย่าไปพูดแบบนั้นเลยในพักของเราเนี่ยพูดคุยกันได้ตลอดหวัวหน้าพักท่านก็บอกตลอดว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีไม่มีใครยึดติดกับตําแหน่งและอีกอย่างหนึ่งนะ คนที่มีรายชื่ออยู่ในข่าวว่าจะเข้าไปจะหลุดออกอะไรเงี้ยทุกคนไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่าล้วนแล้วแต่เคยผ่านการเป็นรัฐมนตรีมาหมดแล้วอื